กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลโดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและมีฟ้าผ่าบางพื้นที่ขอประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้านปภ.รายงานเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาเกิดวาตภัยใน37จังหวัดทั่วประเทศมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า 5,000 หลังนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยเตือนรัฐต้องเสียสละไม่ดึงเงินออกจากกระเป๋าประชาชนหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้นเป็น32บาทต่อลิตรชี้อย่ามุ่งแค่เก็บภาษีตามเป้ารัฐบาลอยู่ได้แต่ประชาชนอยู่ไม่ได้แนะต่ออายุการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลวันพายเรือในอ่างหากต้องหากู้เพื่อนำเงินใส่กองทุนน้ำมันที่ติดลบกว่า 24,000 ล้านบาทพรรคก้าวไกลประชุมใหญ่สามัญแต่งตั้งรองเลขาธิการพรรคประจำภารกิจ4ด้านพร้อมแต่งตั้งนายพฤทธิ์วัชรศิลป์หรือไอติมอดีตผู้สมัครส.ส.กรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายของพรรคโดยไอติมเผยเตรียมจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับก้าวไกลมีส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งหวังตัดกลไกสืบทอดอำนาจปิดช่องรองรับการรัฐประหารพร้อมเปิดให้นักวิจัยและประชาชนใช้บริการงานวิจัยคลินิกทางการแพทย์แผนไทยรวมทั้งให้บริการพิพิธภัณฑ์พืชอ้างอิงงานวิจัยพันธุ์ไม้ที่ใช้ทางการแพทย์แผนไทยกว่า 6,000 ชนิดวางเป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยระดับนานาชาติในอนาคตเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแจ้งเหตุผลที่ผู้มีอำนาจไม่พูดเรื่องปราบคอร์รัปชันแม้หนึ่งในสามของเจ้าหน้าที่รัฐจะรู้เห็นว่ามีการคอร์รัปชันในหน่วยงานของตนเนื่องจากไม่อยากยุ่งเกรงใจพรรคพวกกลัวมีเรื่องเป็นภาระมีโอกาสมีผลประโยชน์บางอย่างวันขาดผลประโยชน์คนอื่นงานไม่เดินลูกน้องเกียร์ว่างทำไม่ได้เพราะผู้ใหญ่ไม่เอาด้วยคิดว่าตนเองคงอยู่ในตำแหน่งไม่นานกลัวเรื่องบานปลายยุ่งยากเสียชื่อเสียงไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรและปล่อยให้เป็นหน้าที่ของปปช.สตง.มาจัดการ